กัสสปะโคตะสูตรว่าด้วยพระกัสสปะโคตสลดใจสมัยหนึ่งท่านพระกัสสปะโคตพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลสมัยนั้นแลท่านอยู่ในที่พักกลางวันกล่าวสอนในพรานเนื้อคนหนึ่งครั้งนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ในป่านั้นมีความเอ็นดูใคร่ประโยชน์แก่ท่านพระกัสสปะโคตหวังจะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับท่านด้วยคาถาว่าภิกษุผู้กล่าวสอนในพรานเนื้อซึ่งเที่ยวไปตามซอกเขาผู้สามปัญญาไม่รู้เท่าถึงการในการอันไม่ควรย่อมปรากฏแก่เราประดุจคนเขาเป็นคนพาลถึงฟังธรรมอยู่ก็ไม่เข้าใจเนื้อความแสงประทีปโพลงอยู่ก็ไม่เห็นเมื่อท่านกล่าวธรรมอยู่ย่อมไม่รู้เนื้อความข้าแต่ท่านกัสสปะถึงแม้ท่านจักทรงประทีปอันโพลงตั้ง10 ดวงเขาก็จักไม่เห็นรูปเพราะจักษุคือญาณของเขาไม่มีลำดับนั้นท่านกัสสปะโคตผู้อันเทวดานั้นให้สังเวชถึงซึ่งความสลดใจแล้วจบกัสสปะโคตสูตร